สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาทำเมนูต้มกะทิสายบัวเป็นเมนูแบบข้าวบ้านๆที่ทำง่ายและอร่อยเข้มข้นมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเรามาทอดปลาจวดกันเลยครับน้ำมันของเราก็ร้อนนะครับใส่ปลาจวดแดดเดียวของเราลงไปทอดเลยครับปลาจวดแดดเดียว300กรัมนะครับเราจะทอดปลาจวดของเรานะครับให้ผิวด้านนอกเขาสุกเหลืองเลยนะครับแต่ไม่ต้องกรอบมากจนเกินไปนะครับหากว่าเพื่อนๆไม่มีปลาจวดนะครับก็สามารถใช้เป็นปลาทูแทนได้นะครับเราก็ทอดปลาจวดของเราสุกเป็นที่ร้อนนะครับขั้นตอนนี้ตักเขาขึ้นไปเสด็จน้ำมันแล้วพักไว้ก่อนนะครับแล้วไปทำขั้นตอนการตำเครื่องแกงต้มกะทิสายบัวกันเลยครับพริกไทยเม็ดขาวครึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ตำพริกไทยเม็ดของเราพอหยาบๆนะครับแล้วตามด้วยหอมแดงซอย5หัวแล้วก็ให้เราตำให้เข้ากันเลยนะครับตำพอหยาบๆนะครับตำเข้าดีนะครับตำด้วยกะปิครึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ให้เราตำให้เข้ากันนะครับตำเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนการต้มกะทิสายบัวกันเลยครับขั้นตอนนี้นะครับเรามาต้มกะทิสายบัวกันเลยครับห่างกะทิ600 ml และตามด้วยเครื่องแกงที่เราตำไว้นะครับใส่ลงไปเลยครับแล้วก็ให้เราใช้ทัพพีนะครับคนให้เครื่องแกงของเรานะครับละลายเข้ากับน้ำกะทิเลยนะครับพอน้ำกะทิของเราเริ่มเดือดนะครับให้เราชิมรสชาติดูนะครับว่าน้ำต้มกะทิสายบัวของเรามีรสชาติที่เค็มไหมครับเพราะบางทีครับกะปิบางบ้านอาจจะมีรสชาติเค็มที่ไม่เท่ากันนะครับแม่บ้านคนสนามก็ชิมรสชาตินะครับจะเติมเกลือลงไปครึ่งช้อนโต๊ะนะครับและตามด้วยน้ำมะขามเปียก6ช้อนโต๊ะนะครับน้ำตาลมะพร้าว2ช้อนโต๊ะแล้วก็ให้เราคนให้เข้ากันนะครับแล้วก็รอจนเดือดเลยนะครับน้ำต้มกะทิสายบัวของเราก็เดือดแล้วครับขั้นตอนนี้ใส่สายบัวลงไปเลยครับสายบัวแดง500กรัมหั่นเป็นท่อนนะครับผมก็ล้างทำความสะอาดเป็นที่เรียบร้อยครับใส่ลงไปเลยครับใส่ลงไปแล้วก็ให้เราใช้ทัพพีนะครับกดๆให้เขาจมน้ำนะครับแล้วก็ให้เราต้มต่อจนสายบัวของเราสุกนะครับใช้เวลาไม่นานนะครับแล้วจึงใส่เนื้อปลาจวดกับหัวกะทิลงไปนะครับสายบัวของเราก็สุกแล้วครับขั้นตอนนี้เราใส่เนื้อปลาจวดลงไปเลยครับแล้วก็ตามด้วยหัวกะทิ300 ml นะครับแล้วก็ให้เราต้มต่อจนเขาเดือดอีกรอบนึงนะครับแล้วก็ปิดแก๊สจัดเสิร์ฟได้เลยนะครับก็เสร็จแล้วนะครับเมนูต้มกะทิสายบัวสูตรครัวสนามนะครับสีสันหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเมนูนี้นะครับผมบอกเลยว่าอร่อยเข้มข้นมากๆนะครับจะมีรสชาติที่อมเปรี้ยวและก็หวานเค็มนิดๆนะครับเมนูนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับเป็นเมนูกับข้าวได้นะครับหรือจะนำสูตรครัวสนามไปทำขายสร้างอาชีพก็ได้นะครับวันนี้ผมต้องขอตัวไปรับทานเมนูต้มกะทิสายบัวกันนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้